สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์เล็ก Channel นะครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อม Samsung นะครับ32นิ้วนะครับรุ่นนะครับ LAC450 นะครับไม่ใช่ครับ LA32C450 นะครับขออภัยครับ LA32C450 นะครับอาการไฟไม่เข้านะครับเดี๋ยวมาดูกันครับหลังจากแกะฝามาก็แบบนี้นะครับจ่ายไฟนะครับก่อนที่จะแกะฝาเนี่ยอาการคือมีกลิ่นไหม้ออกมาครับแค่นั้นนะครับพิจารณาก็ไม่เข้ากลิ่นไหม้ก็มองสีตัวสีฟ้าครับเซรามิกเจอแล้วครับ CP841 เห็นไหมครับแต่ปัญหาคือว่าจะเสียอยู่แค่นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับต้องย้ำปิ้นเพื่อจะต้องเปลี่ยนสีตรงนี้อยู่เหมือนจะเปลือกนอกจะบวมๆไงไม่รู้โอเคครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าสีค่าเท่าไหร่ไม่ขนาดนี้ครับแกะมาก็แบบนี้ครับปัดฝุ่นมาก็ปิ้นร่อนเยอะเช่นเคยเบื้องต้นพื้นฐานก็ควรย้ำปิ้นกันอยู่แล้วครับแต่ในกรณีนี้ก็ระวังสีไฟค้างนะครับก็ลองวัดดูก่อนก็ได้ครับตัวใหญ่สุดนะครับ450โวลต์วัดดูน่าจะมีค้างอยู่ถ้าไม่มีก็ไล่เช็คตามระบบต่อไปครับตัวนี้เดี๋ยวผมว่าไล่ย้ำปิ้นผมอาจจะมีเปลี่ยนซีไปด้วยครับถ้าไม่มีตัวไหนช็อตนอกจากซีตัวที่ไหม้แล้วก็อาจจะมีเปลี่ยนซีบริเวณที่ชี้ก่อนหน้านี้ดูเหมือนนะครับประมาณ2ตัว3 2 3 4 5ตัวเนี่ยครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนออกไปด้วยครับเหมือนมองสภาพแล้วเหมือนมันจะแห้งจะเสื่อมแต่ว่าอาการหลักจริงก็คือตัวนั้นไหม้นะครับแต่ไม่รู้ว่าไหม้แล้วมันจะเกิดอะไรพังอีกไหมพังตามมาไหมหรือว่าตัวนั้นช็อตตัวเดียวช็อตแล้วฟิวขาดโอเคครับเดี๋ยวลองมาวัดดูครับว่ามีตัวไหนเสียมั่งจากการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับซีตัวที่แตกจะเป็นตัวสีฟ้านะครับตัวแบบนี้นะครับสีฟ้านะครับมีตัวไหนให้ดูอีกจะตัวประมาณนี้แหละครับตัวเล็กน่าจะเป็น221นะครับ 221K1KV นะครับแต่ปัญหาไม่เสียไม่จบแค่ตรงนี้ครับฟิวตัวนี้ขาดนะครับฟิวตัวนี้ขาดตรงนี้ปกติมันจะขาดถ้าช็อตแรงจะขาดแต่นี้ไม่ขาดนะครับไม่เสียนะครับแต่บางคนก็ต้องวัดดูด้วยครับเฟดตัวนี้ช็อตครับเฟดตัวนี้ช็อตเสียนะครับเบอร์ K3569 นะครับ K3569 ตัวนี้ครับ K3569 ตอนนี้ประเด็นหลักๆคือ C ช็อตเฟดพัง K3569 พังฟิวขาดมันจะเป็นบางตัวบางรุ่นนะครับถ้าเกิดบางคนไปใส่ฟิวหมายถึงไปลื้อเองแล้วเห็นตัวนี้ช็อตอย่างเดียวตัวที่ผมบอกตัว C ที่ไหม้แล้วคนไปใส่ฟิวต่อนะครับมันจะลามครับเหมือนโพสที่ผมเคยลง LG ครับแล้วมีคนทำตามแต่ไม่เช็คให้ละเอียดครับไปใส่ฟิวครับมันก็ช็อตบานปลายครับอันดับต่อไปควรมาเช็ค R ที่บอกครับถ้าช็อตบานปลายที่บอกเมื่อกี้ไม่ขาดนะครับ R เนี่ยที่มาหาเฟดนะครับขาเฟดเนี่ยแล้วก็ไดโอดครับไดโอดบางคนวัดแค่ C ตรงนี้ครับ C ไดโอด C ตัวใหญ่มันครับไม่ใช่ตรงนี้อยู่นี่ครับบวกลบจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับบางคนวัดแค่นี้นะครับแต่จริงอ่ะบางครั้งมันช็อตขาเข้าครับทางนี้เลยครับขึ้นครับปกติต้องวัดไม่ขึ้นครับ R คูณ1รูปสัญลักษณ์ไฟนะครับเหมือนตัวเอสกระแสสลับครับวัดเลยครับอาคุณหนึ่งถ้าขึ้นนะตัวนี้อ่ะเสียด้วยครับแต่ถ้าวัดแบบนี้มันจะขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างหนึ่งวัดแบบนี้ขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างหนึ่งวัดแบบนี้ต้องไม่ขึ้นนะครับถ้าขึ้นเสียนะครับแต่เสียเราก็ต้องลอยเฟดก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เฟดมันช็อตอยู่ผมลอยเฟดแล้วผมถึงมาวัดว่าโอเคเดี๋ยวผ่านเดี๋ยวไม่ช็อตโอเคนะครับเข้าใจนะครับตอนนี้ปัญหาหลักก็คือเฟด C ฟิลแล้วก็ไอ C นี้อันนี้ยังไม่แน่นอนครับบางตัวอาจจะเสียด้วยนะครับต้องดูดีครับบางตัวอาจจะเสียด้วยเข้าใจตรงกันนะครับแต่ผมว่าผมยังไม่แน่นอนครับเดี๋ยวผมจะใส่หลายตรงนี้ก่อนแล้วผมจะถ่วงหลอดดูครับถ่วงหลอดก็คือเอานี่ครับมาบัดกีสายหลอดมาบัดกีแทนฟิลครับยังไม่ใส่ฟิลนะครับแล้วผมจะใส่เฟดกับ C ถ่วงหลอดเสียบปลั๊กถ้าไฟจ่ายออกก็ไอซีไม่เสียครับแต่ถ้าไม่จ่ายออก
ก็แน่นอนครับ IC อยู่แล้วครับแล้วก็ R ตัวนี้ครับวัดก่อนด้วยครับวัดก่อนที่จะใส่เฟสครับว่าขาดไหมโอเคนะครับจบนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำแป๊บครับครับตัวใหม่ที่ผมจะใส่นะครับสักครู่นะครับพูดถึงไหนแล้วเมื่อกี้เอานี่ครับนี่ตัวใหม่ครับมีอะไรมั่ง22221K1KV นะครับตัวสีฟ้านี่ครับเบอร์นี้ผมใช้เบอร์แทนนะครับผมว่าน่าจะแทนได้นะครับ13N65 นะครับ 13N65 13A600V นะครับ 13A600V ฟิว 5A เหมือนกันครับแล้วก็ต่างกันแค่ฟิวกระจกกับฟิวกระเบื้องนะครับฟิวกระเบื้องเซรามิกที่เขาเรียกกันแต่ไม่เป็นไรครับใส่กันได้ครับตัวเดิมจะเป็น K3569 ครับตัวนี้จะ600 โวลต์ 10 แอมป์ครับตัวนี้จะดีกว่าครับแต่ผมคิดว่าใส่กันได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวจะลองใส่ดูนะครับโอเคครับผมครับหลังจากถ่วงหลอดเรียบร้อยครับใส่หลายครบแล้วครับไม่ผ่านครับไฟสวิงอยู่อันนี้ไม่แน่จะมาทาง IC แล้วครับ IC ที่ผมบอกครับเดี๋ยวเรามาลองวัดให้ดูครับ5โวลต์นะครับมีบวกคู่บวก5โวลต์4จับกราวครับกราวนี่เลยก็ได้นี่บวกนี่กราวเนี่ยสวิงครับเข็มมิเตอร์เดี๋ยวเรามาวัดฝั่งที่ผลิต5โวลต์ฝั่ง IC ฝั่งนี้นะครับสักดูนะครับบวก IC จะทำพันเนี่ยเห็นไหมครับหนักมากเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาลองลอยเฟดก่อนครับ2ขาเลยไม่ให้ติดปิ๊นเลยครับแล้วก็จะถอดไอซีออกแล้ววัดไฟดูว่าไฟนิ่งไหมครับหลังจากที่ว่าไฟสะอึกนะครับที่ผมเคยเกริ่นก่อนหน้าแล้วว่าจะมีฟิวมีซีตัวนี้221K1KV ตัวสีฟ้านะครับแล้วก็เฟดตัวนี้เคอะไรเดี๋ยวผมดูก่อนจำไม่ได้แล้วก็ไม่ทราบเมื่อกี้ผมวางไว้ไหนครับแต่ว่าผมได้พูดคลิปก่อนหน้าแล้วตัวนั้นผมใช้เบอร์แทนเอาครับ K อะไร35อะไรนะผมใช้ 13N60 นะครับแทนแอมจะเยอะกว่าครับแค่นั้นอ่ะ13แอมของเดิม10แอมนะครับตัวนี้ครับ3ขาเนี่ยครับแล้วก็เกินไว้ว่าอาจ IC ตัวนี้อาจจะเสียอีกนะครับก็เสียจริงๆนะครับที่ว่าไฟสะอึกนะครับเบอร์นะครับ7530นะครับเดี๋ยวสักครู่ครับนี่ครับ7530เดี๋ยวพลิกตัวแป๊บครับน่าจะมองไม่เห็นนะครับตัวนี้ก็เสียด้วยนะครับใส่ให้ถูกทางนะครับ7530ขาแรกจะมีจุดเล็กๆตรง IC นะครับตรงเนี้ยหัวมุม IC ขาแรกจะอยู่ตรงนี้นะครับ1 2 3เรียงไปแล้ว4แล้วก็5 6 7 8เบอร์7530นะครับตัวนี้เปลี่ยนเลยครับถ้าไฟสะอึกที่ผมบอกนะครับแต่ตอนนี้ผมใส่ไปแล้วไฟไม่สะอึกนะครับแต่หลอดสว่างมากเพราะว่ามันกินกระแสกินวัตต์นะครับหลอด60วัตต์ไม่พอครับต้องใช้100วัตต์นะครับแต่ผมจะมาวัดไฟว่า5โวลต์มันนิ่งนะครับแต่หลอดสว่างไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ฟิวแล้วประกอบเข้าไปเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจะเสียบปลั๊กนะครับหลอดสว่างไม่ต้องตกใจถ้าไม่ได้ช็อตนะครับโทษทีเมื่อกี้ผมไม่ได้ใส่หลอดนะครับผมใส่ฟิวไปละงั้นมาวัดไฟเลยนะครับผมใส่ฟิวไว้แต่ลืมถอดหลอดออกครับเดี๋ยวมาวัดไฟ5โวลต์กันเลยครับที่ว่าจะไปเลี้ยงบอร์ด CPU นะครับว่านิ่งไหมดูที่มิเตอร์เลยครับจะได้ดูเปรียบเทียบมันไปนี่ IC ที่เปลี่ยนครับที่มิเตอร์7530เปลี่ยนทั้งหมด4ตัวนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับนี่ครับบวกฝั่งนี้
ันนี้บวกนะครับอันนี้ลบเห็นไหมครับมิเตอร์5โวลต์นะครับเป๊ะๆ AC บัง นี่ครับเป๊ะๆเลยนะครับก็สรุปว่าคลิปนี้เดี๋ยวผมจะประกอบลงแล้วจะมาเสียบปลั๊กให้ดูนะครับว่าภาพมาหรือยังโอเคครับครับนี่ผมก็ประกอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสีที่ว่าจะเปลี่ยนผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับพอแกะกาวออกแล้วภาพมันลวงตามันเหมือนมันนูนๆครับก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูภาพกันครับตอนนี้ต่อครับเรียบร้อยแล้วครับสักครู่นะครับไปตันบายดับไปแล้วเปิดเครื่องนี่ครับมาแล้วภาพมาแล้วแต่ปัญหาที่ตามมาสำหรับช่างผมก็เล็งไว้แล้วว่าจอจะเสียก็เสียจริงๆนะครับจอเดี๋ยวจะลองตัดดูครับก็จะทำเป็นคลิปต่อไปเลยครับเพราะนี่ความยาวเยอะแล้วครับโอเคนะครับภาพมีแล้วครับลูกค้าบางคนก็ต้องเข้าใจช่างนะครับอาการไฟไม่เข้าเนี่ยบางครั้งอ่ะมันมีปัญหาแทรกซ้อนเยอะนะครับถ้าทำเข้าแล้วโชคดีก็รอดตัวไปครับแต่ถ้าไม่เข้ามาแล้วภาพจอเสียแบบนี้บางครั้งเสียงไม่ออกหรือว่า HDMI อะไรใช้ไม่ได้เนี่ยงานเข้าช่างทั้งนั้นนะครับก็บางอย่างก็ต้องเห็นใจกันด้วยครับก็สรุปว่าคลิปนี้ไฟไม่เข้ามาสุดท้ายมาเจอจอยนะครับก็คงจบคลิปกันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ